ผมตรงสวยไม่ต้องใดด้วยไข่และน้ำมันมะกอกค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมไข่น้ำมันมะกอกน้ำผึ้งค่ะวิธีหมักผมค่ะสระผมให้สะอาดแล้วเช็ดผมให้หมาดๆผสมไข่2ฟองบวกน้ำมันมะกอก5ช้อนโต๊ะให้เข้ากันแล้วนำมาหมักผมคลุมไว้ด้วยหมวกอาบน้ำ15นาทีแล้วจึงล้างออกค่ะผสมน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะกับน้ำมันมะกอก3ช้อนโต๊ะแล้วหมักต่ออีก15นาทีจึงล้างออกและสระผมตามปกติค่ะหมักผมด้วยสูตรนี้อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งแค่นี้ผมที่เคยชี้ฟูก็กลับมีน้ำหนักตรงสลวยเงางามขึ้นได้เพราะในไข่มีโปรตีนสูงและถือว่าเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ตามธรรมชาติอย่างดีอีกทั้งในไข่ขาวยังมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ช่วยกำจัดแบคทีเรียและน้ำมันส่วนเกินที่เส้นผมและหนังศีรษะค่ะส่วนน้ำมันมะกอกจะช่วยลดความชุ่มชื้นของเส้นผมเอาไว้และสุดท้ายน้ำผึ้งมีวิตามินและธาตุที่จำเป็นแถมยังให้ความชุ่มชื้นกับเส้นผมได้เป็นอย่างดีนะคะ